ในคลิปที่แล้วผมได้กล่าวถึงวิธีการหยุดนาจาแต่ว่าพอดีครั้งนั้นผมทำไม่ติดคราวนี้ผมทำคลิปพิเศษมาให้โดยเฉพาะพอดีว่าในวีคเนี้ยทาทาลอสชั้น6อ่ะมันมีนาจาอยู่3ตัวช่วงท้ายๆซึ่งมันจำเป็นต้องใช้เทคนิคในการหยุดนาจาคลิปเทคนิคนี้เป็นเทคนิคลับอย่างนึงเหมือนกันอาจจะค่อนข้างยากสักหน่อยเดี๋ยวเราดูกันลองไปดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงมองกันทันหรือเปล่าล้อมเนอะปุ้งปุ้งครั้งที่สองพัวผมเรียกแล้วปึ๊บสังเกตไหมว่ามอนมันจะไม่ออกมาอาจจะมองกันไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสโลว์ให้ใหม่พอนาจามันออกมาตรงเนี้ยอาจจะต้องใช้ดวงนิดนึงในการตีให้มันโดนหมดแต่โดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีปัญหาอาจจะหลุดรอดมาตัวหรือ2ตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ผมจะเรียกสไปค์ในจังหวะที่2ไม่จำเป็นต้องเป็นสไปค์ก็ได้ตัวอะไรก็ได้แต่ว่าต้องเรียกในจังหวะสุดท้ายซึ่งถ้าตีปกติของผมมันจะตี2ครั้งผมจะต้องเรียกในจังหวะสุดท้ายก็คือตีครั้งที่2นั่นเองคราวนี้เดี๋ยวผมจะสโลว์คลิปให้ดูแบบช้าๆชัดๆเริ่มเลยดีกว่าปึ๊บครั้งแรกไปแล้วคราวนี้ตีครั้งที่2สโลว์แต่ว่าจริงๆคูณ3นะตีเสร็จสไปค์ออกมาพอสไปค์ออกมาปั๊บมอนมันจะหยุดเห็นไหมพอมอนหยุดแล้วหลินซึ่งเป็นเทิร์นต่อไปมันก็จะสกิลมาพอมันสกิลมาเสร็จมอนออกมาซึ่งไอ้มอนที่ออกมาใหม่อ่ะมันหลังจากเดลโลนจบเทิร์นไปแล้วพอเดลโลนจบเทิร์นไปแล้วมันก็เลยเทิร์นอยู่ข้างหน้านาจาตัวที่จะออกมาเวฟต่อไปนั่นเองคราวนี้ผมก็จะมีโอกาสที่จะสามารถสกิลมันต่อไปเรื่อยๆได้แบบชิวๆคือหลังจากนี้ผมสามารถใช้ใบ้ได้ถ้ามีใบ้อยู่นะแต่ถ้าไม่มีใบ้ผมก็ตีปกติไปแต่ถ้าตีปกติก็อาจจะเสี่ยงสักหน่อยซึ่งมันอาจจะไม่โดนเพราะมันตี3เป้าแต่มอนมัน5เป้าเป็นต้นครับขอบคุณครับ